FIFA 55TH เว็บบอลออนไลน์ที่ดีที่สุดมั่นคงเว็บตรงไม่ปิดหนีสมัครฟรีโทรเลยเห็นผีหนูไหมโก้ก็มีเรื่องนะคะไอ้ไข่วัดดอนเจดีค่ะก็คือไอ้ไข่อ่ะเป็นเด็กวัดของวัดดอนเจดีนะคะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้ก็คือว่ายายโก้อ่ะเป็นคนที่แบบชอบซื้อลอตเตอรี่ชอบซื้อหวยมากก็ว่าใครหลายๆคนที่บ้านก็ต้องเป็นใช่ไหมคะแล้วยายโก้อ่ะถ้าใครบอกว่าที่เนี่ยไปขูดไปถูไปไหว้ไปขอแล้วรวยใช่ป่ะยายไปหมดยายเป็นคนที่ถนัดเรื่องนี้มากแล้วยายเขาก็ได้ยินข่าวเรื่องไอ้ไข่วัดดอนเจดีที่เป็นเด็กวัดใช่ไหมคะแกก็ไปเลยค่ะขับรถไปเลยนครศรีธรรมราชแบบแกก็ไปขอไอ้ไข่ก็คือเหมือนกับว่าพอไปถึงอ่ะเราก็ต้องเหมือนเราต้องเอ่ยชื่อไอ้ไข่วัดดอนเจดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ขอว่าเราอยากได้อะไรถ้าเราแบบถ้าเราได้แล้วใช่ไหมคะเราอาจจะถวายรถของเล่นถวายชุดทหารหรือว่าถวายไก่อ่ะไก่โต้งอ่ะเพราะว่าไอ้ไข่ชอบเลี้ยงไก่มากถ้าใครไปที่วัดอ่ะจะเจอไก่อ่ะเป็นพันๆตัวเลยอ่ะแล้วก็ไก่ตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยตามข้างทางใช่ไหมคะยายก็เอามั่งไปขอแล้วคือแบบแกก็ถูกงวดแรกอ่ะก็จะไม่ได้ว่าแกถูก 50,000 หรือว่าแกถูกเท่าไหร่นี่แหละแกถูก2งวดโหเป็นที่เรื่องลือและระบือไกลมากแล้วก็พอแกถูกใช่ไหมคะแกก็แบบกลับไปอย่างเงี้ยแล้วแกก็ซื้อไก่ซื้อชุดทหารเนี้ยไปถวายคือก็มีความรู้สึกแบบว่าไอ้ไข่อ่ะเป็นอะไรที่แบบศักดิ์สิทธิ์อ่ะเพราะว่าคือคิดดูนะว่าเวลาไอ้ไข่ให้อะไรแล้วประสบความสําเร็จอ่ะคนน่ะจะซื้อไก่ใช่มั้ยคะแล้วก็เอาไปถวายอ่ะคิดดูว่าที่วัดอ่ะจนต้องแบบสร้างลานอ่ะที่เอาไว้วางไก่อ่ะแล้วก็แบบบางคนเนี้ยเขาจะถวายไก่ที่เป็นตัวใหญ่ๆเลยใช่มั้ยคะคือแบบประมาณ2เมตรอะไรเงี้ยเขาก็แบบเอาไปตั้งอ่ะตามทางเข้าวัดทุกทางอ่ะมันจะเอาลงแบบมันเข้าได้หลายทางมากแล้วจะมีไก่ตัวใหญ่อ่ะวางแทบทุกทางที่เป็นถนนอ่ะวางแบบไปเรื่อยๆคือแบบก็ว่าหลายๆคนต้องรู้จักเพราะว่าไอ้ไข่เป็นที่เรื่องลือมากคือศักดิ์สิทธิ์มากจริงเพราะว่าเหมือนยายก็อย่างเงี้ยไปขอ2ครั้งใช่มั้ยคะก็ได้ทั้ง2ครั้งเลยใครที่ชอบเรื่องอะไรอย่างงี้ลองไปดูค่ะเห็นผีหนูไหม